เฮ้ยแล้วจริงมันก็มาตอนมันใครเห็นอยู่ตัวจอหนังกล้าโอเคนะพี่ครับผมสมมติว่าพี่เปิดไฟล์ขึ้นมาใช่ไหมพี่ครับสมมติเปิดแบบนี้ใช่ไหมพี่ครับพี่เปิดเลยสิพี่เปิดที่ตัวนี้3 U เพราะของพี่เป็น3 U ถูกไหมครับครับเปิดเข้าไปปุ๊บโอเคไม่มีอะไรพี่เข้าไปที่ connect destination เนี่ยครับตรงไหนครับตรงล่างเนี่ยครับพี่อ๋อครับครับคลิกทีหนึ่งปุ๊บมันจะขึ้นคำว่า connect ขึ้นมาให้ครับพี่ต้องคลิกเข้าไปครับเลือกคอม5ใช่พี่แก้ตรงนี้แล้วมันคลิกเข้าไปที่ตัว serial port เนี่ยครับครับแก้เป็นคอม6เพราะตอนนี้สายมันจะสายเราเป็นคอม6ถูกไหมครับครับแล้วพี่แก้ตรงนี้เป็น384ครับแล้วโอเคครับแล้วก็ connect test connect test อันนี้คืออันนี้ connect ได้ครับเสร็จแล้วพี่จะโหลดครับโอเคออกมาพิก OTT ออนไลน์ไว้ to PLC ครับปึ๊บมันจะขึ้นมาเนี่ยครับต้องติดเลยรื้อวันจะประกาศให้แล้วพี่ก็กด select on เลยก็ได้เออเอาไปทั้งหมดเลยเอาเนี่ยหรอไม่เสร็จแล้วใช่เสร็จแล้วก็ execute ปุ๊บมันจะโหลดเข้าไปที่ตัวโน้นเลยครับเท่านี้เดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่ดูก่อนเนี่ยไปแล้วกำลังโหลดอยู่กำลังโหลดเดี๋ยวถ้าโหลดเสร็จแล้วปุ๊บมันจะอันนี้ไม่มีคอมเมนต์ไม่เป็นไรคุณนำขึ้นให้โอเคแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมจะเป็นแพทเทิร์นดีกว่าเนี่ยครับอันนี้คือเสร็จแล้วคือที่ว่าจะรัน CPU อีกรอบหนึ่งมันจะขึ้นคำว่าเราก็กด yes แค่นี้ครับจบแล้วจบแล้วของ VLC จบแล้วครับโอเคครับแล้วก็ถ้าพี่อีกรอบไหมพี่ลองทำดูก่อนก็ได้ครับได้ผมขอว่าแต่ว่าอันดับแรกอะที่เราจะต้องไอ้นะเราต้องดูคอมพอร์ตตัวนี้ก่อนครับแล้วก็ไปแก้บัตรเลทตรงพอร์ตเซตติ้งมันให้มันเป็น340ใช่เดี๋ยวผมขอเริ่มแต่ต้นเลยได้ไหมได้ครับเอามานะมันอยู่ไหนพอเสียบเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บพี่เข้าไปคลิกขวาเมเนจเมเนจคลิกขวาที่ดิสคอมมาเอ้ยดิสพีซีอะมองหันเลยมันถ้าเรามันความที่เสร็จแล้วก็อันนี้ต่ออันนี้ฮะดีไว้อ๋อดีไว้ไม่เนี่ยคอมพอดพี่พอดพอดคอมมาครับพอดคอมโอเคครับแล้วก็กดอันนี้ไม่ติ๊กแตกออกมาง่ายพี่นั่นแหละครับเสร็จแล้วดับคลิกเข้าไปพี่ดับคลิกเลยครับเสร็จแล้วนี้พอเซตติ้งแล้วนี้ของเดิมมาตรฐานเลยมันจะเป็นพี่กดที่เอเดียตัวนะครับของเดิมมันจะเป็น96เปลี่ยนครับเพื่อนเปลี่ยนเป็น3840นั่นแหละครับมองไม่เห็นครับผมแล้วพี่ก็กดโอเคโอเคครับเสร็จแล้วพี่ก็ย่อลงมาแล้วย่อลงมาเปิดโปรแกรมพี่เลยครับ PLC ครับแล้วก็นี่ครับผมแล้วก็มานี่เลยใช่กดโอเคไปแล้วปึ๊บอันนี้ไปที่คอนเนคกันแล้วนี่เพื่อจะเทสแกตรงนี้ให้เป็นคอม6กดดับมันคลิกเข้าไปใช่แต่ถ้าเสียบใหม่ทีมันก็เป็นคอมใหม่ใช่ป่ะแล้วก็ถ้าเสียบรูเดิมก็จะเป็นคอมเดิมอะไรพี่แต่ว่าสายใหม่ที่พี่ซื้อมามันไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นคอมอะไรก็คอม6นี่แหละพี่ไปหาซื้อได้แต่ผมไม่ชักได้เสร็จแล้วก็มาคอมเทสนี่คือโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่ก็โอเคออฟเลยครับเสร็จแล้วพี่จะโหลดก็ออนไลน์ไว้ทู PLC ไว้ทู PLC ครับ select ออฟไปเลยพี่อันนั้นโอเคครับเสร็จแล้วพี่ก็ EQ ไปแล้วมันจะขึ้นว่าให้หยุด stop PLC ก่อนเพื่อกดเย็นโอเคแล้วมันก็จะโหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นว่าให้หลัง PLC เพื่อกดเย็นโอเคครับแล้วตอนคือคอมเมนต์เราไม่มีแล้วก็โอเคแล้วตอนที่ว่าพี่กดกันตรงเนี้ยอันนี้คือขึ้นหรือลงรันออฟต้องลงครับต้องเวลาลงโปรแกรมต้องออฟไม่ต้องรันเสร็จแล้วพอเราลงเสร็จก็ค่อยปิดขึ้นมาไม่ต้องปิดครับเปิดไว้อ๋อโอเคครับอันนี้ก็เสร็จแล้วใช่กดเย็นโอเคครับเสร็จแล้วกดออกไปครับครับแล้วก็ปิดเลยจบแล้วครับแล้วพี่ก็โค้ดอีกปิดอีกทีก็ได้อันนี้พี่จะเทสโปรแกรมไปเทสได้เลยเทสยังไงอ่ะก็ออนไลน์เทสได้เลยครับกดตัวนี้เนี่ยนะนี่นี่ตัวที่มีปุ่มเพย์ครับพี่อ่านอะไรครับเนี่ยสตาร์ทเนี่ยใช่ครับมันก็จะขึ้นมาให้อันนี้คือไม่เกี่ยวกับอันนี้มันเป็นเทสของอนุเลยใช่ไหมก็คือเราสามารถมอนิเตอร์ดูโปรแกรมเทสทดสอบได้ครับ
ม่เป็นไรนั้นเสร็จแล้วผมกดปิดแล้วนะครับปิดได้เลยครับเย็นหรือไม่ต้องเสียงมาแล้วมีพี่มีออริจินอลอยู่เลยเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วแล้วหน้าจอครับหน้าจอก็ต้องลิงก์สายอีกตัวนึงครับแต่ว่าหน้าจอมันลิงก์ง่ายมันไม่ต้องมาคอมพอดอะไรมันใช้สายตัวมีไหมพี่เบิร์ดมีไหมมีแชมพูมีทุกตัวมีแล้วสายสีฟ้าแต่มีแต่สีฟ้าแต่สีขาวได้ต่อกันแต่ปัญหาคือพี่เบิร์ดของพี่เบิร์ดใช้ไม่ได้เออให้พี่ออกไปหาซื้อไงเฮ้ยเคลียร์ส่งลิงก์ไม่พอเดี๋ยวผมสั่งเดี๋ยวเราดูในลันด้าหรืออะไรเพราะว่าพี่บอกว่ามันจะย่อนพี่ขออีกทีนะพอเข้าวันนี้เสร็จแล้วอันไหนต่อนะเวเนตผมก็จะเวเนตครับใช่ครับเวลาเราเปลี่ยนสายมันจะไม่ใช่คมเดิมบางทีแล้วก็อันนี้ใช่ไหมดีไวท์ไม่เน็ตอันบนนะพี่อ๋อไม่ใช่โอเคครับดีไวท์ไม่เน็ตแล้วก็พอร์ตใช่ถ้าไม่เสียบสายมันจะไม่ขึ้นสมมติพี่ลองพอร์ตออกดูแล้วมันจะหายไปโอเคแล้วเราก็เข้ามาดับเบิลคลิกดูครับโอเคแค่ตัวบัตรเลสพี่ต้องอะไรเนี่ยมันมีสายบวกกับลบไม่ได้ใช้ก็อ่ะไปรอใช่ไหม